เร็วหน่อยเพราะว่าไฮไลท์เยอะมากครับอ้าวได้เวลาดูฟุตบอลไทยลีกกันแล้วครับน่าจะยิงกันเยอะไม่แพ้กับบอลในยุโรปนะครับก็เริ่มที่คู่แรกนะครับที่มิดผลสเตเดียมเกมนี้คือราชบุรีพบกับพีทีประจวบนะครับเริ่มเกมมาเป็นทางฝั่งประจวบเรียกดูขึ้นนำก่อนลูกนี้ครับวิลเล่นโมต้าที่เอากับยิงเข้าไปยิงอัดเสาแรกเข้าไปเลยครับแตะหลบอุกิจมาก่อนแล้วก็ยิงเบียดเสาไปประตูขึ้นนำให้พีทีประจวบนะครับปีแล้วก็บุกมาชนะที่นี่นะครับประจวบก่อนที่ทางฝั่งราชบุรีนั้นจะมาได้ประตูช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับที่47ครับลูกนี้ครับประตูตีเสมอ 1-1 ครับเป็นลูกทำเข้าประตูตัวเองของแรมซี่นะครับภาพจับมาที่โมลีแต่คือลูกยิงเป็นของทางฝั่งประจวบทำเข้าโกตัวเองก่อนที่ทางฝั่งประจวบจะมาได้ลูกยิงลูกนี้ครับลูกหม่งของโมต้าขออภัยครับลูกหม่งของโมต้าส่งให้ทางฝั่งประจวบขึ้นนำอีกครั้ง2ประตูตอน1นาที76นะครับเหมา2เลยครับย้ายมาจากศรีสะเกษก่อนจะทำให้ประจวบได้2ประตูที่บ้านของราชบุรีแล้วมาดูลูกนี้ครับลูกปัญหาของทางฝั่งราชบุรีนะครับเป็นลูกจุดโทษครับลูกฟาวเนี่ยก่อนที่ฟาวก็เช็คกันนานแล้วครับเช็คภาพ VAR กันนานแล้วสุดท้ายเป่าเป็นจุดโทษให้ราชบุรีลูกแรกปาเลนก้าของโบรีเนี่ยเข้าไปครับแต่มีการตัดสินใหม่ว่ามีผู้เล่นของทั้ง2ทีมเข้ากรอบเขตโทษก่อนโบรีเลยต้องยิงใหม่นะครับยิงเหนือแล้วครับประตูตีเสมอของทีมราชบุรีสุดท้ายยิงใหม่พอยิงใหม่แล้วก็เจ้าตัวกลับมายิงอีกรอบคราวนี้ลื่นครับเท้าหลักลื่นแล้วก็บอลในกระดอนข้ามคานไปอย่างเหลือเชื่อครับเลยไม่ได้ประตูแต่เหมือนว่าจะมีการยิงอีกครั้งนะครับผู้ตัดสินเองก็เช็คภาพจาก VAR อีกครั้งแล้วก็ดูว่าเป็นการวิ่งเข้าไปในเขตโทษและก่อนยิงอีกรอบนึงครับสุดท้ายคนยิงเป็นโรเลอร์ยิงเข้าไปจบเกมที่2ประตูต่อ2นะครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนราชบุรี2ประจวบ2ครับครับช่วงท้ายเกมเนี่ยโอ้โหดู VR กันไปเป็น10นาทีเลยครับขอบคุณที่ติดตามทีเด็ดช่อง16และอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเรามีวิดีโอให้ได้ติดตามกันอีกเยอะอีกเพียบเลยนะครับและถ้าอยากดูกันแบบสดๆนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับทาง Facebook ของทีเด็ดไลฟ์นะครับแต่จริงๆแล้วเอาแบบง่ายสุดๆก็กดลิงก์ด้านล่างนี้นะครับเราทิ้งลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีช่องทางอื่นๆให้ได้ติดตามกันอีกเยอะเลยครับ